สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดงานเข้าอัจฉริยะจุรินทร์ลุยดำเนินคดีอัจฉริยะปมกล่าวหาหน้ากากอนามัยจุรินทร์ดำเนินคดีอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม5กระทงความผิดลั่นกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้กล่าวหาใครโดยไม่มีมูลความจริงนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเป็นคดีที่ตนเป็นโจทก์ฟ้องนายอัจฉริยะที่กล่าวหาเรื่องหน้ากากอนามัยโดยได้ฟ้องทั้งหมด5กระทงความผิดและวันนี้ศาลได้ดำเนินการไต่สวนมูลฟ้องแล้วและมีนัดไต่สวนอีกครั้งในวันที่18ตุลาคม64โดยมีการฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษถึงจำคุกด้วยและไม่ยอมความเพราะจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์และพิสูจน์ว่าสิ่งที่มีการกล่าวหานั้นเป็นเท็จอย่างไรบ้างผู้สื่อข่าวถามว่ามีการพูดคุยกับจำเลยหรือไม่มองว่าเป็นเรื่องหวังผลทางการเมืองหรือไม่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าไม่ได้คุยและไม่คิดจะคุยด้วยเพราะว่าการกล่าวหามีเจตนาอยู่แล้วในสิ่งที่กล่าวหานั้นการกล่าวหาต่อเนื่องไลฟ์สดถึง5ครั้งจึงเป็นที่มาที่ต้องฟ้องดำเนินคดี5กรรม5กระทงความผิดมีเบื้องหลังอะไรหรือไม่นั้นผมไม่ทราบแต่กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้คิดจะกล่าวหาใครโดยไม่มีมูลความจริงจะสามารถทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามหรือจะกล่าวหาใครก็ตามผมใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงว่าผมไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขากล่าวหาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับเข้าใจว่าแม่เป็นผู้สูญเสียรู้ว่าแม่ไม่ได้ทำน้องสงสารแม่และครอบครัวเช่นกันค่ะแต่แม่ก็รู้อยู่เต็มอกว่าลุงไม่ได้ทำน้องแน่นอนลุงรักน้องเหมือนลูกคนหนึ่งแม่เอาน้องไปฝากลุงกับป้าเลี้ยงค่อนข้างบ่อยชาวบ้านก็รู้กันหมดตาชาญก็ออกมายืนยันทุกวี่ทุกวันว่าลุงพลไม่ได้เป็นคนทำน้องแม่กับพ่อรู้อยู่แก่ใจว่าใครเป็นคนพาน้องไปหรือมีใครเป็นคู่อริและอื่นๆไม่อยากจะเดาค่ะแต่ทำไมแม่ต้องสงสัยเป็นลุงหรือกลั่นแกล้งลุงขนาดนี้มันมีความสุขตรงไหนคะที่เห็นคนอื่นเป็นทุกข์และยัดเยียดคุกให้เขาบาปกรรมมีจริงค่ะคุณแม่ถ้าเขาไม่ได้ทำจริงแม่ไม่คิดถึงป้าแตนและลูกทั้งสองของเขาบ้างเหรอป้าแตนไม่เคยให้ร้ายใครเลยรักทั้งสองฝั่งป้าแตนน่าสงสารมากที่สุดแต่แกก็ฝืนยิ้มพยายามทำตัวปกติทั้งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับคนที่แกรักรอบตัวแกหมดแกสะบักสะบอมมากพอๆกับลุงพลยิ่งกว่าโดนระเบิดสงครามโลกครั้งที่สองอีกแต่ลุงพลกับป้าแตนก็ไม่หนีไปไหนยืนหยัดสู้ไม่ถอยทั้งที่พวกเขาเหนื่อยมากที่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเลยโคตรเหนื่อยเลยแหละแม่ยังมีความรักต่อพี่สาวอยู่ไหมถ้าแม่ไม่รักไม่เป็นไรแต่แม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีบ้างไหมยังไม่พอเหมือนกับว่าแม่ยืมปากไอ้หมึกเน่ามาด่าว่าร้ายน้องชายตัวเองอีกและลามปามถึงคนนั้นคนนี้อีกมันสนุกมากเหรอมันสะใจมากเลยที่เห็นคนอื่นด่าญาติพี่น้องตัวเองนี่ก็บ้าจี้ไปเปิดฟังดูโอ้โห
คำพูดแต่ละคำที่ออกมาจากปากมันสว่ามากเน่าเฟะเหม็นยิ่งกว่าบ่อส้วมอีกไอ้หมึกเน่ามันจะเอามาพูดได้อย่างไรมันเป็นเรื่องคนในครอบครัวคนอื่นไม่รู้หรอกยกเว้นแต่ว่าคนในครอบครัวนั่นแหละเอาออกมาพูดให้คนนอกฟังเรื่องนี้สุดท้ายจะกลับกลายเป็นว่ามันคือคนที่ทำร้ายญาติพี่น้องของตัวเองด้วยคำพูดของแม่เองนะคะอยากให้แม่กลับมารักญาติพี่น้องตัวเองเหมือนเดิมแม่ทำได้ไหมดึงสติคืนมาค่ะแม่อย่าบ้าจี้ไปกับคนอื่นและทำร้ายครอบครัวตัวเองไปมากกว่านี้เลยค่ะหรือว่ามันไปไกลเกินที่จะเยียวยาแล้วเฮ้อเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่สุดอึดอัดใจแทนผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของชัยพลวิภาซึ่งป้าแตนนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้เรื่องของพี่ๆพร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก็ควรหยุดทำลายความรักคนในครอบครัวตัวเองได้แล้วนึกถึงจิตใจของผู้ให้กำเนิดบ้างซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสู้ๆค่ะจริงๆป้าแตนกับชัยพลเป็นคนจิตใจอ่อนโยนและขี้สงสารรักครอบครัวให้น้าแต่กับป้าแตนพูดคุยเข้าหากันยังไงก็พี่น้องแค่นี้พ่อแม่ก็ดีใจละแกคงมีความสุขส่วนอีกคนน่ะปล่อยเขาไปให้เวลาเขาเจอกับคนรอบข้างเขาแล้วเขาจะรู้เองว่าคนที่จริงใจกับเขาคือคนในครอบครัวถัดมานะครับบอกว่าลูกผิดใจกันตอนแก่คือความทุกข์ใจที่สุดของพ่อแม่ถัดมานะครับบอกว่าสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่ภูมิใจและมีความสุขมากที่สุดก็คือพี่น้องรักสามัคคีกันมีเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นแหละคือความสุขของพ่อแม่ที่แท้จริงถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทนายตั้มป้าแตนลุงพลต่อสู้เพื่อทวงคืนความเป็นธรรมของครอบครัวกลับมาค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้านิ่งมาโดยตลอดเข้าใจป้าค่ะพ่อแม่ใครใครก็รักและไม่อยากให้ใครมาล่วงเกินค่ะถัดมานะครับบอกว่าใครจะว่าลุงพลป้าแตนยังไงก็ช่างดิฉันและครอบครัวยังเป็น FC ลุงพลกับป้าแตนตลอดไปค่ะยังไงก็ยังเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำเพราะติดตามมาตั้งแต่วันที่น้องหายค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้าแตนแคปคอมเมนต์ส่งให้ทนายดูหน่อยนะไอ้พวกเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆนะคะลุงกับป้าและครอบครัวลุงป้าเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะถัดมานะครับบอกว่าคนเป็นลูกที่มีคนอื่นมาด่าพ่อแม่ตัวเองเป็นป้าก็คงไม่สบายใจค่ะสู้ๆถัดมานะครับบอกว่าพี่น้องกันรักกันไว้มากๆนะคะสงสารพ่อแม่บ้างเถอะค่ะให้คนนอกมาด่าคนในตระกูลตัวเองความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับถ้าคุณต้องการให้ผมช่วยต้องการให้ผมเป็นทนายเพื่อต่อสู้หรือฟ้องร้องข้าราชการชั่วบางคนบางกลุ่มคุณต้องกล้าต่อสู้ต้องชัดเจนและต้องมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกันกับทนายของคุณถ้าจะสู้ก็สู้ให้สุดผมก็สู้เคียงข้างคุณและไม่ถอยถ้าคุณไม่ถอดใจแต่ถ้าคุณกล้ากลัวไม่ชัดไม่ชัวเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ก็อย่าทำให้ตัวเองเสียเวลาอย่าทำให้ผมต้องเสียเวลาเพราะยังมีหลายคนเขาต้องการความช่วยเหลือถ้าเปลี่ยนใจกลับมาสู้ให้ติดต่อมาเบอร์เดิมผมพร้อมจะลุยกับคุณจะเป็นตำรวจชั่วสัมภาษณ์มิตรเลวผมก็ไม่กลัวผมกลัวแต่คนดีซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสุดยอดคนชั่วไม่ได้ฟังยิ่งคิดแผนชั่วหนักแผ่นดินขึ้นไปอีกถัดมานะครับบอกว่าความยุติธรรมมาที่1เป็นที่พึ่งของชาวประชา
มีความศรัทธาท่านทนายถัดมานะครับบอกว่านี่แหละค่ะสังคมต้องการทนายถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดทีมทนายยอดนักสู้ต้องให้มันได้แบบนี้และพวกที่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายอย่าคิดได้ว่าไม่มีหนทางและเสี้ยนหนามจะมาทานอำนาจมืดของคุณได้นอกจากพวกโจรในเครื่องแบบเหมือนกันถัดมานะครับบอกว่าขอให้ทนายทุกคนที่มีใจเป็นคุณธรรมรักความถูกต้องออกมาร่วมอุดมการณ์กับทนายสิทธาด้วยนะคะพวกคุณคือคนดีของชาติค่ะถัดมานะครับบอกว่าทนายเกิดผลเป็นตาฮักเนาะใจดีหลายฮักเด้อจ้ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในแรงใจครับระบบกดขี่ที่มีมายาวนานจะได้หมดหายจากสังคมไทยถัดมานะครับบอกว่าท่านเกิดผลพูดได้ใจไปเต็มร้อยครับ